สวัสดีค่ะกระปาจาก USA ค่ะกลับมาเจอกันแล้วนะคะวันนี้แอดมินมีของมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเป็นกระเป๋าจากแบรนด์โทลี่นะคะรุ่นนี้เป็นทีโมโนแกรมตัวเด่นตัวดังของแบรนด์เขาเลยและก็สีเหลืองเป็นสีที่หายากนะคะตอนนี้ในเว็บไซต์ของทางแบรนด์ไม่มีแล้วสีเหลืองปีนี้สีเหลืองมาแรงมากๆแอดมินกระซิบบอกเท่านี้เลยนะคะตัวกระเป๋ารุ่นนี้ใช้งานแบบไหนได้บ้างขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะคะแต่กระซิบบอกเลยค่ะว่าเป็นกระเป๋าอีกแบรนด์นึงค่ะที่แอดมินหลงรักนะคะแม้ว่าราคาอาจจะสูงกว่าตัวแบรนด์อื่นๆเช่นโค้ดเอาเลทหรือว่าตัวไมเคิลคอร์หรือตัวเคสเปซที่แอดมินเคยนำมารีวิวกันบ่อยๆนะคะใบนี้ขนาดเท่าไหร่ตัวกระเป๋าเป็นกระเป๋าสะพายไหล่นะคะด้านในมีขนาดและฟังก์ชันการใช้งานแบบไหนเรามาเริ่มกันที่ความสูงดีกว่าค่ะความสูงของกระเป๋าใบนี้นะคะจากบนลงล่างก็จะอยู่ที่18เซนความกว้างของตัวกระเป๋าจากซ้ายมือไปขวามือค่ะอยู่ที่ประมาณ11นิ้วนะคะแล้วก็ความลึกหรือว่าความหนาของตัวกระเป๋าเนี่ยจะอยู่ที่3นิ้วเพราะฉะนั้นกระเป๋าใบนี้คุณสามารถใส่อะไรได้บ้างโทรศัพท์ iPhoneใส่ได้นะคะ Samsung ใส่ได้ค่ะภายในเขาจะมีช่องซิปอยู่1ช่องแล้วก็ช่องฟังก์ชันการใช้งานให้คุณอีก1ช่องเป็นกระเป๋าที่มีน้ำหนักเบาเนื่องจากว่าวัสดุเป็นผ้านั่นเองค่ะส่วนตัวแอดมินชอบสีมากเรียกว่าทุกแบรนด์ตอนนี้เนี่ยทำสีเหลืองออกมาเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่บอกไปเบื้องต้นค่ะกระเป๋าใบนี้สายของเขาเนี่ยคุณสามารถปรับได้นะคะความยาวของสายอยู่ที่47เซนแม้ว่าเวลาเราปรับเป็น crotch body แล้วเนี่ยมันจะสั้นกว่าสะพายไหล่แต่ว่ามันก็จะยังอยู่ในบริเวณหน้าอกที่ทำให้เราได้หยิบจับเขาใช้งานได้ตัวกระเป๋าในส่วนของสายเนี่ยเราสามารถนำสายไปใช้กับใบอื่นได้นะคะตัวสายเป็นแมทเทียลเป็นสีทองนะคะสำหรับแมทเทียลตัวตะขอตัวซิปแล้วก็ตัวห่วงถ้าคุณชอบใจทักทายกันมาได้นะคะกระเป๋าจาก USA ซื้อที่ใช้ที่ชอบแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ